วัสดีนะคะท่านผู้ชมกลับมาพบกับสุอีเช่นเคยเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆกินข้าวค่ะมื้อนี้มีตําป่นปลาทูเนาะค่ะเนาะนี่ตําแบบหลายตัวเลยค่ะเพื่อนๆตําไว้ถ้ากินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้สุจะเริ่มยุ่งงานแน่ค่ะอาทิตย์นี้ก็เลยแบบตําเผื่อไว้เนาะค่ะเนาะมื้อนี้สุมีผักหลายอย่างเลยค่ะมีบวบเนาะค่ะเนาะมีบรอกโคลีค่ะนี่แล้วก็มีไก่ที่สุเหลือไว้สุก็เอามากินน้ําค่ะเพื่อนมีลาดีดเนาะค่ะเนาะแล้วก็พริกหยวกแล้วก็ไข่ต้มค่ะเพื่อนนี่มาเด้อนี่ค่ะว่าไงเห็นกันเลยมื้อนี้สุมีข้าวสวยเพื่อนเห็นบ่ข้าวสวยสุนี่จะได้มีข้าวเหนียวหนึ่งว่าท่านถ้าเป็นเพื่อนๆก็สิเฮ็ดกินท่านอยู่เพราะว่าหุงไมโครเวฟเนาะสูเห็นอยู่แต่ว่าสูยังว่านี่เฮ็ดหยาดมันแฉะอีกหยาดบ่แซ่บก็เลยหุงเขาดีกว่าจะได้กินเขาได้แซ่บ มาด้วยกันเพื่อนมากมากินด้วยกันโอ้รสชาติสุดยอดค่ะเพื่อนบรอกโคลีมีประโยชน์ค่ะเพื่อนลาดีแฟนสื่อมากเพิ่นก็บ่กินเพิ่นกินนิดหน่อยลูกก็เลยเอามากินซะลาดีนี่หัวเขารสชาติเขาจะเหมือนไอ้อ่ะหัวไชเท่าเนาะค่ะเพื่อนเนาะหัวไชเท่าคล้ายๆกันเลยเพียงจะลูกหน่อยจะซื้อมื้อนี้มีแดดแดดดีดีเพื่อนเลิกงานมากเลิกงานบ่าย 3:00 น.ออกจากโรงเฮ็ดงานบ่ได้ค่ะเพื่อนแค่จากโรงที่ทํางานออกมาปากทางถนนใหญ่นี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงรถมันติดตั้งแต่โรงเฮ็ดงานสุยันยาวกว่าจะออกมาได้แต่ถนนมาบ้านสุนี่มันบ่ติดแต่ไปทางอื่นน่ะจะติดยาวเลยอ่ะแปลกมื้อนี้วันจันทร์คือยังรถติดเนาะช่วงบ่าย 3:00 น.อาจจะเป็นช่วงเด็กมอนักเรียนเลิกโรงเรียนรถก็เลยติดแต่บ่น่าจะติดยาวขนาดนี้นะติดโดนด้วยอ่ะซื้อตั๋วหงบินเลยเด้อค่ะเพื่อนว่าสิกลับไทยหาโอกาสสิกลับไทยบ่มีซื้อจองตั๋วหงบินเมื่อวานค่าตั๋วหงบินแพงมากกันเพื่อนขนาดเฝ้าบุกนะสองคนกับแฟนตกไปประมาณ 2,000 กระป๋อนค่ะเพื่อนเฉพาะบุกตั๋วน่ะแล้วพ่อก็ต้องบุกที่นั่งน้ำหันเพื่อนบุกที่นั่งน้ำกันเสียก็ต้องเสียเงินอีกสุบุกแฟนสุบุกไปประมาณ 2,000 กว่าก็ตีไปตีเป็นเงินไทยกะอยู่เล่าๆประมาณแสนนะคะเพื่อนเป็นแสนน่ะก็ยังมีค่ะอย่างอื่นอีกนะบ่รู้มันจะชาร์จอีหยังอีกบ่เพราะว่าทุกอย่างนี่โอ้ขึ้นไวมากบ่ได้กลับเร็วๆนี่เด้อคันเพื่อนบุกไว้จะกลับเดือนออกัสคันเพื่อนไว้จะกลับเดือนออกัสประมาณนั้นเนาะอ
เดือนสิงหาเดือนบ่คิดฮอดแม่อยากกลับไปหาแม่คิดฮอดครอบครัวเพื่อนคิดฮอดญาติพี่น้องบ่ได้เจอกันโดนน่ะตั้งแต่ไอ้ล็อกดาวน์มาตั้งแต่หลอกเพิ่นเหลือกี่ปีน่ะ2ปี3ปีอ่ะจะผ่านพาสปอร์ตสู่เบิดอายุพาสปอร์ตไทยสู่เบิดอายุไปประมาณเกือบ3ปีอย่างของ3ปีเนี่ยตอนแรกว่าสิเฮ็ดอยู่เมืองไทยแฟนทูบอกว่าเฮ็ดอยู่นี่เลยเพราะว่ากำลังถ้าหยาดมันหยุ่งหยาดบ่มีเวลาเดี๋ยวจะต้องไปเสียเวลาเดินทางไปเฮ็ดพาสปอร์ตหยาดบ่มีเวลาเราก็เลยเฮ็ดอยู่นี่ไปเลยแต่ที่สำคัญด้วยค่ะเพื่อนทูบุ๊กเฮ็ดพาสปอร์ตตั้งแต่เดือนมกราบ่สามารถบุ๊กได้มันเต็มยาวไปเลยบ่มีที่ว่างเขาก็เลยอีเมลมาบอกว่าให้บุ๊กเดือนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ให้ลองบุกเบิ่งเพื่อมันจะมีที่ว่างแฟนถูกกับบุกเช็คไปจนหอดเดือนเมษายนเพื่อนบ่มีว่างเลยเหงาแล้วมันสงสัยอาจจะมันมีอยู่มื้อนึงค่ะเพื่อนที่แบบว่าไล่ๆไปทุกมื้อไปเห็นอยู่มื้อนึงแล้วก็เป็นเวลาเดียวที่ว่างอยู่ก็เลยเอาเลยสร้างมันตรงกับมื้อเฮ็ดงานแต่เฮาก็ขอเลื่อนมือเฮ็ดงานเอาก็เลยเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บุกเรียบร้อยเดี๋ยวก็สิเดินทางไปวันอาทิตย์บุกได้วันจันทร์เนาะค่ะน้องเป็นวันจันทร์เดินทางวันอาทิตย์ไปพักอยู่ลอนดอน1คืนแล้วก็ยามมื้อเช้าก็ไปเฮ็ดพาสปอร์ตเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับภายในมื้อนั้นเลยค่ะเพิ่นเพราะต้องกลับมาเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะทุกคนก็จะเหมือนกันพาสปอร์ตอาจจะเบิดอายุก็เลยต้องไปเฮ็ดอร่อยมากๆคิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่พี่น้องด้วยพ่อเสียไปยังไม่ได้ไปเห็นอยู่ทดสอบกินตำปนด้วยค่ะเพื่อนตำปนเป็นหนามตำปนเป็นแห้งแบบได้ก็ได้ก็ผักหลวกผักต้มผักอีหยังผักสดทุกกินได้เบิดทดสอบกินเขาได้หลายด้วยพวกส้มตำขนมจีนยังเสียสู้กับสอบกินย่ำๆหลาบๆกะจะมากินเบิดอยู่มากินอยู่หันเพื่อนแต่ว่าหากบ่มีเวลาเฮ็ดไงขึ้นอยู่เข้ามาอยากกินอันไหนถ้าหูซึกว่าอยากกินตำปนหลวกพักอะสื่อป้ามาไหวแต่กะมีเวลาเลิกงานมามีเวลากะเฝ้าเฮ็ดแฟนสูตรแล้วก็มีอาหารของเราด้วยก็ขึ้นไปกินข้างบนเบิ้งที่พี่ข้างบนคืออยู่นี่ข้างล่างนี่คั่วเขาพากันเพาะพักปลูกพักกันเบิดละค่ะเพื่อนเออจนขึ้นเบิดละสู้ปีนี้ยังมาได้เพาะอยู่สิท่านบุจริงจริงแล้วสู้เฉพาะแต่เดือนมกราคมเนี่ยมันมีเวลาเพาะเอาอันแต่ปีนี้คือสิบ่ได้ปลูกอีหยังหลายดอกอาจจะเพาะเอาเฉพาะไอ้ของที่มันปลูกง่ายๆเอาก่อนตั้งใจว่าจะเพาะอีหยังหลายๆอย่างอยู่แต่ว่าเวลาไม่หน่อยมันหยุ่งยากมันอันนี้น้ำล่ะเพื่อนๆทุกก็เลยบ่พอ
อาจจะพอเดี๋ยวสิพอไอ้พวกกะเพราหัวละผ้าไปจังซี่ใครขันเพื่อนมีคนถามตุเขามาว่าซูมีลูกบอว่าสันป่ะขอตอบเลยค่ะเพื่อนตอบตอนนี้เลยเพราะว่าสามารถเฮ็ดวิดีโอตอบซูบุมีเวลามานั่งเว้าโดนไงมีแล้วค่ะมีคนหนึ่งมีคนเดียวเป็นนุ่มเหรอค่ะบอแมนมีลูกกับฝรั่งเด้อมีลูกกับคนไทยมีลูกกับคนไทยแต่งงานตั้งแต่อายุ20กันเพื่อนมีแฟนตุคนไทยแล้วเป็นตำรวจอยู่เมืองไทยแต่งงานแต่หลังมีลูกน้ำกันคนหนึ่งแต่ว่าอยู่กันได้แค่4 ปีกว่ากะเลิกกันและลูกสูเป็นคนเลี้ยงอยู่กับแม่สูอยู่นี่เป็นนุ่มแล้วตอนนั้นอ่ะลูกไส้ตอนที่สูมาอยู่ไม่อยู่นี่เนาะลูกไส้สูเพิ่นอายุ8ขวบแต่งงานมากอ่ะมาเศร้าของยูเพื่อนที่สูเคยบอกฟังเนาะเพราะว่าแฟนสูเราโมเมนต์คนอยู่นี่เนาะเราได้งานอยู่นี่แล้วก็เศร้าของเอาสูขึ้นมากอ่ะมาอยู่ของเศร้าของนอนหนึ่งของนอนแบบที่นี่อย่างก็ยังไม่ได้พร้อมเพื่อนแฟนใช้งานผู้เดียวเคยคิดว่าจะเอาลูกขึ้นมาเพราะว่าซื้อบ้านปุ๊บก็ต้องมีเงินสักก้อนนึงเพื่อที่จะเอาลูกขึ้นมามันบ่แม่นว่าเอามาง่ายๆค่ะเพื่อนถ้าเขาติดตามเฮามาเลยมันจะมาง่ายอยู่แต่อันนี้แบบว่าเฮามาแล้วแบบเขาเริ่มใหญ่แล้วเฮาสิเอาเขามานี่มันไม่ยากค่ะเพื่อนเพราะว่าจะเริ่มเฮ็ดวีซ่าแฟนลูกชายสุพรรณมีฝึกมีผู้สาวบ่อยากมาแบบอีหยังอ่ะสิเอาผู้สาวมานําอีหยังสิมันหลายอย่างเห็นเพื่อนบัดนี้อายุเขาเลยแล้วเคยคิดหลายรอบอยู่แต่ว่าก็สงสารลูกถ้าเอาลูกมาภาษาก็บ่ได้ต้องมาเรียนมาหยังสิแล้วเขาบ่เก่งเขาบ่เป็นคนกระตือรือร้นในการเรียนการทำกันอีหยังย่านมีปัญหาหลายหลายอย่างนะคะเพื่อนที่แบบว่าเขาเฮ็ดบ่ได้สงสารเขาก็เลยว่าอยู่ใดก็คือกันว่าเป็นอีหยังให้เขาอยู่แบบสบายสบายของเขามันมีหลายคนด้วยค่ะเพื่อนที่ว่าเอาลูกมาขึ้นมาแบบนี้แหละแบบว่าอยากให้ลูกขึ้นมาอยู่มาเฮ็ดมาทำมาอยู่รวมกันเขามาแล้วเขาอยู่ลำบากเขาก็อยู่บ่ได้เขากลับเมืองไทยคือเก่าเนี่ยร้านไทยที่ซื้ออยู่อ่ะเจ้าของเก่าเขาอ่ะเขาเอาลูกขึ้นมาไล่กันกับลูกซูนี่แหละเอาขึ้นมาเฮ็ดเดืองขึ้นมาพ่อเขามาแล้วเขาต่อต้านมันอยู่บ่ได้บ่ได้ภาษากับบ่ได้คุยกับใครกับบ่รู้เรื่องจะให้เขาไปเรียนเขากับแบบมันก็ยากสำหรับเขาแล้วเพื่อนๆเขาก็เลยแบบอยู่บ่ได้ต่อต้านกับแม่ต่อต้านทุกอย่างเอาบ่อยู่อ่ะเอาบ่อยู่แม่ก็เลยปล่อยทิ้งแบบว่าให้ใช้ชีวิตเองเพิ่นสุดท้ายก็อยู่บ่ได้ต้องกลับเมืองไทยเขาอยู่บ่ได้เนาะค่ะเพื่อนๆเนาะสงสารลูกแบบนี้แหละถ้าเอาขึ้นมาก็เสียเงินถึงซื้อเสื้อขอรวดลูกชายข่อยใจมันบ่สู่งานบ่สู่อีหยังบ่อึดก็เลยคิดว่าอยู่ใส่กันคือกันว่าแต่เขาเป็นคนดีส่วนหลุดก็พลังบ่มีเลยค่ะเพื่อนบ่มีสปอยมากแฟนตัวยังไม่เคยมีลูกแต่งงานก็สวย
บ้านเคยแต่งงานเนาะแต่งงานก็สูแล้วก็ปล่อยที่จะให้มีลูกประมาณ10กว่าปีหั่นเพิ่นบ่ติดไปเสียเงินเฮ็ดเด็กหลอดแก้ว IVF จังเสียเบิดเงินโอ้เบิดเงินไปหลายสูบอกไปเลยสูบ่อยากเว้าตัวเลขให้ฟังเงินที่เก็บมาสะสมกันมาเนี่ย2คนผัวเมียเฮ็ดไป 2-3 รอบนี่แต่ละรอบนี่บ่ต้องเว้าถึงหลายแสนคันเพื่อนอีหลีเฮ็ดไป 2-3 รอบนี่เบิดเงินไปบ่แม่นแปะกับล้านคุณบ่เงินไหนมากกับไปเฮ็ดเงินไหนมากเก็บสะสมได้มากกับไปเฮ็ดเงินสะสมได้มากเพิ่นบ่มีเงินเก็บเลยเขายังมันนี่มีลูกเนาะก็คิดว่าถ้าเขาก็เป็นผู้ชายที่ดีอ่ะดีคนหนึ่งอยากให้เขาได้ฟิลการเป็นพ่อที่ดีแต่วันเขาบ่มาเขาบ่มาเขาเสียเงินถึงซื้อเขาเสียสุขภาพจิตก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติเขาอยากมากก็มากเขาบ่มากก็แล้วแต่ตอนนี้สุขอายุก็หลายแล้วเนาะก็แล้วแต่บ่ได้ซีเรียสอีหยังมีก็ได้บ่มีก็ได้แล้วแต่เขาก็เบิดพอดีค่ะเพื่อนเขาเบิดด้วยเดี๋ยวสุกอะจะรับเพื่อนไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าเพื่อนอยากฟังอีกอย่างอีกเดี๋ยวสิมาเล่าให้ฟังใหม่ค่ะเพื่อนเดี๋ยววิดีโอนี้สุขอลาไปก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับสุใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะค่ะเนาะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ